สวัสดีค่ะพี่มินเองค่ะจากช่างเม่นซารี่ค่ะเย่เจอกันอีกแล้ววันนี้นะคะพี่มินจะมาพูดถึงการสังเกตแฮมสเตอร์ที่เป็นโรคปอดบวมนะคะน้องๆแฮมสเตอร์ที่เป็นโรคปอดบวมเราจะสังเกตยังไงจะดูยังไงนะคะว่าแฮมสเตอร์ที่เราเลี้ยงเนี่ยเขาเป็นโรคปอดบวมหรือเปล่าพี่มินวิธีสังเกตนะคะจากการนอนหลับของน้องแฮมสเตอร์นะคะโอเคเราไปดูกันนี่เป็นแฮมสเตอร์ตาแป๋วนะคะน้องๆแฮมสเตอร์ตาแป๋วนะคะเวลานอนหลับจะเห็นสังเกตได้ชัดเลยคือน้องตาแป๋วหายใจแรงนะคะน้องๆแล้วก็กระดิกขาตลอดเวลาพร้อมกับหายใจกระเพื่อมนะคะดูสังเกตได้ตาเปล่าเราจะรู้เลยว่าตาแป๋วหายใจแรงนะคะแล้วก็ฮึตลอดเวลาเลยนะนี่นะคะคุณหมอเลยบอกว่านี่คือวิธีสังเกตอีกวิธีนึงนะที่แฮมสเตอร์เป็นปอดบวมแล้วต้องรีบพาพบคุณหมอทันทีนะคะกับพี่มินมีอีกเคสนึงคือแฮมสเตอร์คูมานะคะมาดูแฮมสเตอร์คูมากันแฮมสเตอร์คูมานะคะสังเกตจากวิธีการนอนน้องๆจะเห็นว่าแฮมสเตอร์คูมานอนปกตินะคะถ้าเทียบกันกับคลิปเมื่อกี้ที่เป็นแฮมสเตอร์ตาแป๋วนะน้องๆจะเห็นได้เลยว่ามันต่างกันมากนะคะตอนนี้นะแฮมสเตอร์คูมานะคะเขาจะนอนหายใจไม่กระเพื่อมนะคะแล้วก็ไม่หายใจกระตุกเหมือนน้องตาแป๋วนะคะโอเคค่ะน้องๆพี่มินนะคะเอาวิธีการสังเกตแฮมสเตอร์ที่เป็นโรคปอดบวมมาให้น้องๆดูนะคะระหว่างตาแป๋วกับน้องคูมานะคะน้องคนไหนนะคะมีคำถามกับแฮมสเตอร์นะคะก็คอมเมนต์ด้านล่างพี่จะมาตอบให้นะแล้วน้องคนไหนชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์พี่มินด้วยอย่าลืมซับสไครต์ช่องมินสตอรี่นะคะไว้เจอกันคลิปหน้าบ๊ายบาย